بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสลามัตรหมัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับพี่น้องผู้มีเกียรติผู้ที่ศรัทธาผู้อีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับนะฮะวันนี้นะครับผมก็มีความภูมิใจอย่างมากนะครับที่ได้มาเจอกับพี่น้องในที่นี่วันนี้นะครับซึ่งก็ได้เตรียมเนื้อหาสาระวิชาการที่จะมอบให้กับพี่น้องนะครับซึ่งเนื้อหาที่จะพูดคุยในวันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับหัวข้อก็คือเมื่ออามันศาสนาได้หายไปจากบ้านนะครับเมื่ออามันศาสนาเมื่อการปฏิบัติศาสนกิจอิบาดัตต่างๆนะครับได้หายไปจากบ้านเรานะครับคือหัวข้อที่จะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับพี่น้องผู้ชมเราอยู่ที่นี่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเราทุกคนมีครอบครัวนะครับบางคนอาจจะมีพ่อบางคนอาจจะมีแม่บางคนพ่อแม่บางคนก็มีคู่ครองแล้วบางคนก็มีลูกหรือบางคนก็มีหลานแล้วด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเมื่อครอบครัวเราอยู่ด้วยกันแล้วนะครับทำอย่างไรล่ะครับให้ครอบครัวเรามีความสุขนะครับเมื่ออามันศาสนาไม่อยู่แล้วความสุขจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับดังนั้นวันนี้คนที่ฟังอยู่จะอยู่ในครอบครัวใหญ่ก็ตามแต่หรือพี่น้องเดินทางไปเรียนต่อไปทำงานต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็ตามแต่นะครับถามว่าอามันศาสนาที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่ควรมีอยู่เนี่ยกี่รายการอามันศาสนาหลักการปฏิบัติศาสนาที่ควรปฏิบัติในบ้านมีกี่รายการนะครับดังนั้นเราจะไล่เรียงนะครับเพื่อที่จะให้ผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องที่ติดตามรายการทุกท่านด้วยจะได้เรียกว่าตระหนักนะครับแล้วก็อย่าได้เพิกเฉยอามันอิบาดัตที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็ได้สั่งใช้กับเราทุกท่านด้วยนะครับอามันศาสนาในครอบครัวนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นควบคู่กับเราอัลลอฮ์สร้างเรามานะครับสองอย่างคู่กันอัลลอฮ์นะครับเวลาสร้างเด็กคนหนึ่งให้เด็กคนหนึ่งคลอดออกมาจากท้องมารดาเนี่ยจะมีสองอย่างมาคู่กันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ชีวิตนะฮะสองอัลลอฮ์ให้วิถีชีวิตอัลลอฮ์ให้ชีวิตเรามาเนี่ยนะครับจำเป็นต้องรักษาเฮฟซุนนัฟส์จำเป็นต้องรักษาหนึ่งในมากอสิชริอะหนึ่งในเจตนารมณ์ที่อัลลอฮ์สร้างหรือว่าสร้างพวกเรามาแล้วก็วางบทบัญญัติมาทั้งหมดเพื่อรักษาเฮฟซุนนัฟส์มีห้ารายการด้วยกันแต่หนึ่งในข้อนั้นคือเรื่องของเฮฟซุนนัฟส์เรื่องของรักษาชีวิตของเราเพราะอัลลอฮ์สร้างเรามาให้ชีวิตและก็ให้วิถีชีวิตด้วยประเด็นของการดูแลบำรุงรักษาชีวิตของเราอันนี้ผมไม่กล้าที่จะแนะนำพี่น้องเนื่องจากว่าพี่น้องน่าจะบางคนก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยนะครับทนุถนอมชีวิตนะครับร่างกายของเราวิญญาณของเราเป็นอย่างร่างกายของเราเป็นอย่างดีเลยนะฮะแต่คำว่าวิถีชีวิตล่ะครับอัลลอฮ์ก็ให้มาคู่กับเราเหมือนกันนะครับถามว่าวิถีชีวิตของอิสลามของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือของมุสลิมเนี่ยนะฮะคืออะไรวิถีชีวิตของเราคือกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออัลกุรอานคือวิถีของเรานะครับแล้วก็แบบฉบับของท่านนบีวิธีการปฏิบัติตัวของท่านนบีคือแนวทางในการใช้ชีวิตของเราดังนั้นนะครับวันนี้อัลลอฮ์สร้างเรามานะครับแล้วให้ชีวิตเราแล้วให้วิถีชีวิตเราแล้วเราจะต้องดูแลปกปักรักษาวิถีชีวิตของเราและชีวิตของเราให้ดีที่สุดนะครับที่น่ากังวลใจไม่ใช่เรื่องของการรักษาชีวิตแต่ที่น่ากังวลใจก็คือการรักษาวิถีชีวิตแบบอิสลามให้คงอยู่ในชีวิตของเราในกิจวัตรของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อเราต้องการให้ซุนนะห์ของท่านนบีกิจวัตรของท่านนบีเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับเราจะไม่ดูเฉพาะตัวเราเองแต่เราจะดูจะพูดถึงครอบครัวของเรานะครับเพราะว่าเราต้องการให้ครอบครัวของเราในดุนยาไปเนี่ยมีความสุขอยู่ในอามัตศาสนาและก็เราต้องการเข้าสวรรค์ไม่ต้องการเข้าคนเดียวนะครับแต่เราต้องการคนในครอบครัวเราทั้งหมดจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายเราทั้งหมดจะต้องเข้าสวรรค์ไปพร้อมๆกับเรานี่คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะครับทุกคนผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ต้องการประสบความสำเร็จเพียงคนเดียวต้องการประสบความสำเร็จทั้งหมดและต้องการเข้าสวรรค์ก็ต้องการเข้าสวรรค์ทุกคนเราไม่อยากให้พ่อเข้าสวรรค์แต่แม่ตกนรกเราไม่อยากให้แม่เข้าสวรรค์แต่พ่อตกนรกเราไม่อยากให้พ่อแม่เข้าสวรรค์แต่ลูกต้องตกนรกไม่ต้องการสิ่งนี้ต้องการให้ทุกคนในครอบครัวเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับดังนั้นถ้าเกิดว่าบ้านของเรา
ไม่มีอามันศาสนาถามว่าเราจะเอาอะไรไปมอบให้กับอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาเพื่อแลกกับสวรรค์ของพระองค์เมื่อเป้าหมายที่แท้จริงว่ามาคอลตุนจินในวันอินซาอิลาลีอับดุลเพราะเป้าหมายที่แท้จริงที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาทรงสร้างเรามาก็คือเพื่ออะไรฮะเพื่อทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาเมื่อเป้าหมายหลักในการให้ชีวิตเรามาเพื่อทำอะไรฮะทำอิบาดะห์แล้วในบ้านเราไม่มีอามันศาสนาไม่มีอิบาดะห์เลยเนี่ยพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นเราบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราสร้างเรามาแล้วหรือยังหรือว่าเราไม่รู้เราไม่สนใจต่ออะไรฮะต่อเป้าหมายที่เราสร้างมาให้ฉันอยู่ดุนยาเบนี้ฉันทำงานฉันมีงานทำฉันมีเงินเดือนฉันมีลูกฉันเรียนจบปริญญาตรีลูกฉันมีหน้าที่การงานทำฉันมีบ้านอยู่ฉันมีรถขับแค่นี้หรือชีวิตของเราที่อัลเลาะห์อุตส่าห์ให้มาทั้งทีเราทำได้แค่นี้หรือฝั่งของอิบาดะห์ล่ะครับเราทำครบถ้วนแล้วหรือยังดังนั้นเราจะมาไล่เรียงกันนะครับว่าอามันศาสนาหรือว่าอิบาดะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติกันในบ้านเนี่ยนะฮะจะต้องมีอะไรกันบ้างข้อที่1เลยพี่น้องครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าเป็นหะดีษที่แบบผมฟังแล้วรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์นะครับนบีนี้พูดไว้แบบคือเราสามารถสร้างบ้านให้เราเป็นสวรรค์ได้เลยอ่ะสร้างบ้านของเราให้เป็นประตูเข้าสู่สวรรค์ได้เลยบางคนบอกว่าถ้าอยากจะเข้าสวรรค์ต้องไปอยู่มัสยิดนานๆถ้าอยากเข้าสวรรค์ต้องไปทำไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเดียวแต่พี่น้องครับอยู่ในบ้านของเราสามารถเป็นหนทางนำเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นวันนี้คนที่บอกว่าโอ้ฉันไม่มีเงินไปประกอบพิธีฮัจญ์โอ้ฉันไม่มีเงินไปทำอุมเราะห์นะครับบางคนบอกโอ้ฉันอยู่บ้านเดินไปมัสยิดไม่ไหวขาฉันเดินไม่ไหวแล้วอยู่ในบ้านฉันจะได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์หรือไม่นะครับพี่น้องครับคนอยู่บ้านก็สามารถเข้าสวรรค์ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับหะดีษนะครับรายงานจากท่านซัยด์บินซาบิตนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านซัยด์บินซาบิตนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์อันทรงเกียรติได้กล่าวไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดหรือว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะครับได้กล่าวไว้ว่าศ็อลลูอัยยูฮันนาสท่านทั้งหลายจงละหมาดท่านนบีสั่งไว้นะครับไอยูฮันนาสหมายถึงว่าผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดคนทุกคนนะครับอันนาสหมายถึงว่าเข้าทั้งหมดเลยนะครับซัลลูไอยูฮันนาสท่านทั้งหลายจงทำการละหมาดนะฮะฟีบูยูที่กลุ่มละหมาดที่ไหนครับในบ้านของท่านทั้งหลายอัลลอฮ์สั่งนะฮะซัลลูไอยูฮันนาสฟีบูยูที่กลุ่มท่านทั้งหลายจงทำการละหมาดฟีบูยูที่กลุ่มในบ้านของท่านนั่นแหละนะครับفإن أفضل صلاة المرء แท้จริงแล้วการละหมาดที่มีอัฟฎอลการละหมาดที่มีคุณค่ามีราคามีผลบุญมากที่สุดนะครับฟีบัยติฮิคือการละหมาดในบ้านของเขานั่นเองอิลลัศศอลาตันมักตูบะตานอกจากการละหมาดฟัรดู5เวลาเท่านั้นหมายความว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาทรงสั่งใช้ให้เราทำการละหมาดในบ้านและก็จะได้ผลบุญมากเลยเนี่ยนะครับคือการละหมาดสุนนะต่างๆในบ้านของเราคือการละหมาดสุนนะต่างๆในบ้านของเราแสดงว่าภารกิจแรกนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือการละหมาดสุนนะในบ้านของเรามาดูกันว่าการละหมาดสุนนะต่างๆที่เราสามารถทำได้ในแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเรามาดูการละหมาดสุนนะต่างๆที่เราสามารถปฏิบัติได้ทุกวันมีอะไรบ้างนะครับมาดูต่อนะครับหะดีษอีกบทหนึ่งรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์ซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านได้กล่าวว่าไงครับกอลัตนะครับท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวว่าคานันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแท้จริงแล้วนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับยุศ็อลลีฟีบัยตีท่านนบีเนี่ยละหมาดในบ้านของฉันท่านนบีนะครับละหมาดในบ้านของฉันหมายถึงในบ้านของท่านหญิงไอชะก็คือบ้านของท่านนบีนั่นแหละนะครับละหมาดในบ้านของฉันนะครับอัรบะอันกอบละซุฮรีละหมาด4รอกอะอ์ตก่อนละหมาดซุฮรีพี่น้องแสดงว่านบีเนี่ยละหมาดที่บ้านเป็นประจำคือละหมาดนะครับละหมาด4รอกอะอ์ตละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุฮรี4รอกอะอ์ตมาชาอัลเลาะห์นะครับ
นะท่านนบีละหมาดซุนนะสองรอกะอัตสี่รอกะอัตนะครับหะดีษบอกว่าสี่รอกะอัตก่อนซุฮรีที่บ้านพอนบีละหมาดเสร็จแล้วนะครับพอท่านนบีเสร็จละหมาดสี่รอกะอัตก่อนซุฮรีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับซุมมายะคุรูฟายุซัลลีบินนาสพอละหมาดซุนนะที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยจะออกไปที่มัสยิดฟายุซัลลีบินนาสแล้วก็ค่อยละหมาดนำบรรดาซอฮาบะที่มัสยิดนบะวีคือละหมาดซุนนะที่บ้านเสร็จก่อนพี่น้องเสร็จแล้วก็ละหมาดเสร็จปุ๊บก็ฟายะคุรูฟายุซัลลีบินนาสแล้วก็ออกไปที่มัสยิดแล้วก็ไปนำละหมาดให้กับบรรดาซอฮาบะในยุคนั้นนะฮะซุมมะยะดุคุลฟะยุศอลลิรอกะอ์ตัยนต่อมาท่านนบีก็นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ละหมาดอีก2รอกะอ์ตนะครับวะกานายุศอลลิบินนาสอัลมักริบนะครับแล้วก็อะไรฮะพอถึงช่วงมักริบก็ไปละหมาดที่มักริบอีกที่มัสยิดนำพี่น้องละหมาดนะครับซุมมายะดุคุลฟะยุศอลลิรอกะอ์ตัยนนะครับพอหลังละหมาดมักริบเนี่ยนบีก็ละหมาดซุนนะห์อีก2รอกะอ์ตที่บ้านนะครับฮะต่อมาวะยุศอลลิบินนาสอะลาอิชาซุมมายะดุคุลบัยติฟะยุศอลลิรอกะอ์ตัยนนะครับพอละหมาดมักริบเสร็จแล้วกลับมาบ้านละหมาดซุนนะห์2รอกะอ์ตพอได้วักตุอิชานบีก็ไปละหมาดอิชายุศอลลิบินนาสละหมาดกับผู้คนในมัสยิดซุมมาต่อมาเขาได้เข้าไปที่บ้านยะดุฟะยะดุคุลบัยติได้เข้ามายังบ้านของฉันบ้านท่านหญิงอาอิชานี่แหละนะครับฟะยุศอลลิรอกะอ์ตัยนแล้วก็ท่านก็ละหมาดซุนนะห์อีก2รอกะอ์ตแสดงว่าท่านนบีนะครับจะละหมาดซุนนะห์จะก่อนละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะห์หลังฟัรดูก็ตามแต่ท่านนบีนะครับจะทําการละหมาดที่บ้านของท่านหะดีษรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับและหะดีษก่อนหน้านี้ก็บอกแล้วว่าท่านนบีก็สั่งใช้ด้วยซ้ําไปหะดีษรายงานจากท่านซียดบินซาบิตนะครับที่บอกว่าซอลลูฟีบูยูติกุมอายูฮันนาสซอลลูอายูฮันนาสฟีบูยูติกุมท่านทั้งหลายจงละหมาดในบ้านของท่านนะครับฟะอินนะอะไรครับฟะอินนะอัฟฎอลศอลาตินมัรอีฟีบัยตินะครับแท้จริงแล้วการละหมาดที่ดีที่สุดก็คือการละหมาดในบ้านของท่านนั่นแหละนะครับอิลลาศอลาตันมักตูบะนอกจากการละหมาดฟัรดูเท่านั้นดังนั้นพี่น้องครับภารกิจของเราที่จะสร้างอามัลศาสนาหลังจากที่มันหายไปจากบ้านของเราถ้าไม่มีการละหมาดเลยพี่น้องถ้าบ้านของเราไม่มีการทำความดีทำอิบาดะห์เลยเนี่ยบ้านเรามันจะเงียบเฉาขนาดไหนนะครับเฉาไม่พอนะครับเมื่อสิ่งดีๆไม่มีอยู่ในบ้านเนี่ยความชั่วร้ายก็จะเข้ามาสู่ในบ้านของเราเองใช่ไหมฮะพี่น้องดังนั้นการละหมาดซุนนะห์ถือเป็นการประดับบ้านที่ได้สวยงามที่สุดนะครับนั่นคือการละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังเท่านั้นเองแต่ซุนนะห์ในอีกที่ท่านนบีละหมาดที่บ้านละหมาดตะฮัจญุดที่บ้านเตียมุลเลลละหมาดตะฮัจญุดพี่น้องสามารถละหมาดที่บ้านได้เลยนะครับและวักตูที่สามารถละหมาดได้ดีที่สุดก็คือวักตูอะไรครับการละหมาดตะฮัจญุดก็คือช่วงอะไรฮะคือช่วงอะไรช่วงเวลาสุดท้ายของยามค่ำคืนนะครับช่วงสุรุสเลนช่วงสุดท้ายของยามค่ำคืนคือช่วงที่ดีที่สุดในการละหมาดตะฮัจญุดนะครับนักวิชาการนะครับหลายท่านนะครับเขาพยายามบอกว่าทุกครั้งเวลาเขาไปทำงานศาสนาทุกครั้งเวลาเขาไปบรรยายไปสอนคนไปเรียกร้องผู้คนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวันไหนเขาไม่ละหมาดตะฮัจญุดมาเนี่ยเขาจะไม่มีพลังในการเชิญชวนคนแสดงว่าความบารอกะห์ในการไปพบผู้คนนะครับทำให้คนเวลาพูดแล้วอัลเลาะห์ให้ความบารอกะห์ในคำพูดของเราเนี่ยนะครับเสบียงที่เตรียมสำหรับนักดาอีผู้ที่ประกาศเรียกร้องส่วนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเรื่องของการละหมาดซุนนะห์ทั้งหลายแล้วก็ละการละหมาดตะฮัจญุดก็เช่นเดียวกันนะครับตื่นเช้ามานะครับหลังซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วยามเช้าเราสามารถละหมาดดูฮะได้เช่นเดียวกันอยู่บ้านเราละหมาดดูฮะได้พี่น้องละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วอาบน้ำกินข้าวเสร็จแล้วก่อนออกจากบ้านพี่น้องอาบน้ำละหมาดก่อนออกมาทำงานนะครับส่วนใหญ่แล้วเราเข้าออฟฟิศ8 โมงเช้าออกจากบ้านประมาณ7 โมง 7 โมงครึ่งเราออกจากบ้านกัน7 โมง 7 โมงครึ่งเนี่ยเข้าวักตูที่เราสามารถละหมาดดูฮาได้แล้วพี่น้องเขาอาบน้ำละหมาดนะครับแล้วก็ละหมาดดูฮาให้เรียบร้อยละหมาดเสร็จขอดูอาแล้วก็ออกจากบ้านของเราไปนี่ครับก็คือการสร้างบรรยากาศอามันให้มีอยู่ในบ้านของเราด้วยกับการละหมาดซุนนะห์ต่างๆนะครับและที่สำคัญนะครับการละหมาดที่สำคัญมากคือว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารอกาตันฟัชริคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการ
การละหมาดสองรอกะอะก่อนละหมาดซุบฮีนะครับค่อยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาการละหมาดตรงนี้จะเป็นการละหมาดที่มีได้รับความดีงามนะครับได้รับสิ่งที่ดีนะครับค่อยรุนมันดีมากมันดีกว่ามินัดดุนยาคำว่าดุนยาเนี่ยจักรวาลเข้าทั้งหมดนะพี่น้องโลกทั้งหมดในคำว่าดุนยานะครับทุกประเทศทั่วโลกนะครับเข้าอยู่ในเขตคำว่าดุนยาแล้วถ้ารวมสิ่งที่มีค่าทั้งหมดในดุนยาใบเนี้ยรวมทุกสิ่งรวมทรัพย์สมบัติทั้งหมดทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ตามแต่ในดุนยาใบเนี้ยนะครับมาช่างแล้วนะครับการละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์ก่อนซุบฮีเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าสรรพสิ่งทั้งหมดในดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษที่ศอฮีห์ดังนั้นเราสามารถปฏิบัติอามัลซุนนะห์ตรงนี้ในบ้านเราได้หลายรายการเลยนะครับเริ่มจากการละหมาดซุนนะห์ก่อนหรือว่าหลังละหมาดฟัรดูของเรานะครับการละหมาดตะฮัจญุดการละหมาดดุฮานะครับการละหมาดวิตรด้วยการละหมาดวิตรนะครับการละหมาดวิตรปิดท้ายในยามค่ำคืนบางคนถามว่าอาจารย์ละหมาดวิตรเนี่ยคนละหมาดเวลาไหนนะฮะละหมาดวิตรควรละหมาดเวลาไหนนะครับเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะเจอบ่อยนะครับเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะเจอบ่อยว่าการละหมาดวิตรในยามค่ำคืนเนี่ยเราจะต้องละหมาดตอนไหนเพราะว่าเราทราบมาว่าการละหมาดวิตรก็คือการละหมาดในช่วงสุดท้ายของยามค่ำคืนนะฮะการละหมาดวิตรนะครับก็คือการละหมาดในช่วงสุดท้ายของยามค่ำคืนนะครับถ้าถามว่าวิตรคือการละหมาดปิดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊บางคืนเนี่ยฉันตื่นซุบฮ์ตื่นละหมาดตะฮัจญุดไม่ไหวสามารถละหมาดวิตรก่อนนอนได้หรือไม่นะครับตรงนี้นักวิชาการทุกคนตอบว่าเราสามารถละหมาดวิตรก่อนนอนได้เลยถ้าเราเกรงว่าเราไม่ตื่นละหมาดตะฮัจญุดนะฮะถ้าเราเกรงว่าเราไม่สามารถตื่นละหมาดตะฮัจญุดได้เราสามารถที่จะอะไรฮะเราสามารถที่จะละหมาดตะรอวะห์ละหมาดวิตรก่อนนอนได้เลยวิตรก็คือต้องละหมาดหลังตะฮัจญุดนะฮะตะฮัจญุดเสร็จค่อยวิตรแล้วก็ปิดท้ายแล้วก็นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มั่นใจว่าเราจะตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดคืนนี้หรือเปล่าเราเลยละหมาดวิตรนะครับ3รอกอะฮ์หลังละหมาดซุนนะอิชะได้เลยหรือไม่นักวิชาการทุกคนตอบเสียงในกันว่าเราสามารถละหมาดกันได้เลยนะครับดังนั้นพี่น้องครับเวลาก่อนนอนนะครับสิ่งหนึ่งก่อนที่จะทำอะไรเลยก็ตามแต่เนี่ยควรละหมาดวิตร3รอกอะฮ์บางคนบอกว่าอาจารย์ปกติแล้ววิตรเนี่ยเขาละหมาดกันช่วงรอมฎอนไม่ใช่หรือละหมาดตะรอวะห์เสร็จแล้วค่อยละหมาดอะไรฮะค่อยละหมาดวิตรกันพี่น้องครับการละหมาดวิตรเนี่ยสามารถละหมาดได้ทุกคืนเพื่อเป็นการปิดการละหมาดในค่ำคืนนั้นเข้าใจไหมฮะดังนั้นเราเองทุกคนสามารถละหมาดวิตรได้ทุกคืนคืนไหนเราตื่นละหมาดตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วนะครับต่อด้วยวิตร3รอกอะฮ์ก็ถือว่าจบนอนได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคืนนี้ฉันคงจะตื่นตะฮัจญุดไม่ไหวแน่เลยละหมาดวิตรซะก่อนนอนพี่น้องผมเชื่อเหลือเกินว่าใครที่สามารถรักษาละหมาดวิตรก่อนนอนได้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์นะครับเราตื่นขึ้นมาแล้วก่อนนอนเนี่ยเราอาบน้ำละหมาดนะครับฟะอัห์ซะนัลวุฎุอาบน้ำละหมาดให้สะอาดให้เรียบร้อยนะครับถูให้ครบถ้วนตามจุดต่างๆที่ท่านนบีได้ทำเป็นแบบอย่างไว้แล้วเราไปละหมาดวิตร3รอกอะฮ์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราเข้านอนผมเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นการนอนที่มีความสุขมากจะเป็นการนอนที่มีบารอกัตมากนะครับแล้วก็มีผลวิจัยด้วยนะครับที่นักวิชาการได้ทำการวิจัยบอกว่าสามีภรรยาคู่ใดนะครับที่นะครับแต่งงานกันใหม่ๆหรือแต่งงานกันเก่าๆก็ตามแต่นะครับถ้าเกิดว่าก่อนนอนละหมาดวิตรสามีก็ละหมาดวิตรภรรยาก็ละหมาดวิตรใช่ไหมฮะเสร็จแล้วไปเข้านอนนะครับแล้วก็ร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาอ่านดุอาด้วยอัลลอฮ์จะให้ลูกที่เกิดมาจะเป็นลูกที่มีความบารอกัตสูงมากนะครับอัลลอฮ์จะให้ลูกที่คลอดออกมาเป็นลูกที่มีความบารอกัตสูงมากดังนั้นอย่าลืมนะครับสามีภรรยานะครับอย่าลืมนะครับนี่คือเขาเรียกว่าไฮไลท์นะฮะหมายถึงว่าเป็นคนไม่รู้เคล็ดลับนะครับการที่เราละหมาดวิตรก่อนนอนระหว่างสามีภรรยาเนี่ยจะส่งผลดีกับเรามากผลบุญก็ได้และก็ส่งผลดีต่อเรื่องอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะฮะดังนั้นแค่พูดประเด็นว่าการฟื้นฟูซุนนะห์ในบ้านของเราเฉพาะเรื่องของการละหมาดซุนนะห์นี่พี่น้องโอ้โหเราสามารถปฏิบัติได้เยอะมากเลยเยอะมากๆเลยนะฮะ
บางคนถามว่าอาจารย์พอละหมาดตะเราะวีห์แล้วละหมาดวิเตสแล้วเนี่ยต้องละหมาดเราะกะอ์เดียวได้ไหมสามเราะกะอ์เนี่ยเหมือนว่าจะไม่รอดพี่น้องถามมาเยอะนะครับพี่น้องถามมาเยอะดังนั้นเหมือนที่บอกไปว่าละหมาดวิเตสล่ะครับทำหนึ่งหรือทำสามดีบางคนบอกว่าฉันไม่ไหวแย่หรือว่าเพิ่งจะแบบว่าละหมาดยังไม่เก่งนะครับหมายถึงว่าบางคนเพิ่งรับอิสลามบางคนบอกว่าฉันเพิ่งละหมาดครบเองวิเตสอีก3เมื่อฉันจะไม่ไหวนะอิชาตะกี้4เพิ่งจะเอาไปเองแล้วก็ซุนนะอีก2รอกอัตหลังละหมาดอิชาแล้วจะให้วิเตสอีก3หรือไม่ไหวเนี่ยเลยฉันเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะคนเราเนี่ยอันอีมานุยะซีดูวะยังกุสคนเราเนี่ยอีหม่านบางวันมันก็มีเพิ่มบางวันอีหม่านก็ลดนะครับผมเองก็มีวันที่อีหม่านเพิ่มสูงมากบางวันก็ลดวูบวาบน่าใจหายทุกคนอิมานุยะซีดูวะยังกุสอีหม่านของคนเราเนี่ยมันปกติมากเลยฮะดิษนบีบอกไว้ว่าอันอีมานุยะซีดูวะยังกุสอันนบีบอกว่าบางวันอีหม่านเราก็เพิ่มบางวันอีหม่านเราก็ลดต่ำลงมาบางวันที่เรารู้สึกแย่ๆไม่ไหวเราสามารถละหมาดวิเตสแค่หนึ่งเราก็อัดได้อ่านซูเราะห์อะไรก็ได้พี่น้องสามารถละหมาดวิเตสหนึ่งเราะห์หนึ่งเราก็อัดก็สามารถปฏิบัติได้นะครับส่วนคนที่ละหมาดวิเตสสามเราก็อัดเนี่ยนะครับสามารถทำได้สองแบบหนึ่งสลามหรือสองสลามก็ได้ทำได้ทั้งสองเลยนะฮะเช่นเราละหมาดวิเตสสามเราก็อัดใช่ไหมเราละหมาดรวบเดียวเลยไม่มีตาชาฮุดอัตตาฮิยาครับตาชาฮุดเนี่ยตาชาฮุดอันสุดท้ายแล้วก็หนึ่งสลามจบหรือละหมาดสองเราก็อัดสลามนะครับและลุกขึ้นมาละหมาดสองเราก็สองสลามก็ได้สลามเดียวพี่น้องก็สามารถปฏิบัติได้ทั้งสองอย่างแต่ให้ท้ายสะดวกจะไม่แบบว่าสับสนก็ละหมาดสามเราก็อัดเหมือนละหมาดมักริบแต่ไม่ต้องตาชาฮุดเราก็อัดที่สองพอถึงเราก็อัดที่สองแล้วขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็อ่านนะครับแล้วก็ลงมาเราก็สุดท้ายแล้วก็ตาชาฮุดแล้วก็สลามเลยถามว่าอ่านซูเราะห์อะไรดีตอนละหมาดวิเตสนะครับตรงนี้ไม่มีข้อไม่มีซูเราะห์ที่เฉพาะเจาะจงว่าถ้าตั้งอ่านซูเราะห์นี้นะซูเราะห์อื่นอ่านไม่ได้นะไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องอ่านได้อ่านเราก็แรกอ่านซับบิฮิสละกันอะลาซูเราะห์อะลานะครับซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอะลาเนี่ยอ่านซูเราะห์นี้ได้เลยนะครับรอกัตที่1รอกัตที่2พี่น้องสามารถอ่านซูเราะห์กุลยาก็ได้กุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนได้เลยรอกัตที่3พี่น้องสามารถอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดได้เลยอันอิคลาสพี่น้องอ่านได้เลยแต่บางคนบอกว่าอาจารย์ฉันเพิ่งรับอิสลามฉันยังอ่านกุรอานไม่เก่งหรือบางคนบอกว่าฉันเป็นมุสลิมเดิมนี่แหละแต่ไม่ได้เรียนศาสนามาโดยตรงจะมาซับบิฮิสเนี่ยนะครับฉันไม่ได้แน่เลยซับบิฮิสมารับบิกันอะลาแล้วได้แค่เราได้แค่อายะห์เดียวฉันไม่จําไม่จําเป็นต้องอ่านซับบิฮิสก็ได้นะฮะพี่น้องอ่านซูเราะห์ที่พี่น้องท่องจําดีที่สุดอ่านคล่องซูเราะห์ไหนอ่านซูเราะห์นั้นแต่ต้องพยายามอ่านซับบิฮิสให้จําให้ได้พยายามที่จะท่องซูเราะห์ซับบิฮิสให้จําให้ได้ที่สุดนี่เป็นการดีที่สุดนะฮะนะครับโอเคนะนี่คือเรื่องของการละหมาดละหมาดวิเตสซึ่งเป็นการละหมาดปิดท้ายของยามค่ําคืนนะครับพี่น้องผู้มีเกียรติครับโอ้โหเวลามันเดินมาเร็วมากเลยนะฮะนะครับผมมีอีกหลายรายการที่จะมอบให้กับพี่น้องในวันนี้ประเด็นที่1ถือว่าเราเคลียร์นะฮะสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ก็คือในบ้านของเราอามันศาสนาก็คือเรื่องของการละหมาดซุนนะห์และท่านนี้แล้วก็มีคําถามด้วยมีคําถามตอบมาอีกว่ามีคนถามว่าถ้าเราละหมาดซุนนะห์ที่บ้านนะครับจะได้ผลบุญมากกว่าการละหมาดซุนนะห์ที่มัสยิดหรือไม่ตรงนี้นะครับนักวิชาการทุกคนกล่าวตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าการละหมาดซุนนะห์ที่บ้านจะได้ผลบุญมากกว่าการละหมาดซุนนะห์ที่มัสยิดตอนนี้เราไปละหมาดที่มัสยิดเป็นญะมาอะห์ใช่มั้ยฮะละมักริบอิชาซุบฮ์ซุฮร์อัสรีถ้าวักตูเนี่ยเราไปมัสยิดแล้วก็เวลาละหมาด1ครั้งเนี่ยนะครับจะได้รับความดีงามของการละหมาดญะมาอะห์เนี่ย25เท่าหรือ27เท่าเข้าใจมั้ยฮะก็เลยมีคําถามว่าคนที่ละหมาดซุนนะห์ที่บ้านเนี่ยจะได้ผลบุญมากเหมือนละหมาดที่ฟัรดูในมัสยิดไหมนะครับนักวิชาการบอกว่าได้มากเหมือนกันคนละหมาดซุนนะห์ที่บ้านกับละหมาดซุนนะห์ที่มัสยิดคนละหมาดซุนนะห์ที่บ้านจะได้ผลบุญมากกว่าคนที่ละหมาดซุนนะห์ที่มัสยิดเก็ทนะพี่น้องละหมาดฟัรดูถ้าละหมาดคนเดียวที่บ้านได้แค่1ความดี1เท่าแต่ถ้าละหมาดที่มัสยิดเป็นญะมาอะห์ได้25หรือ27เท่าละหมาดฟัรดู5วักตุที่มัสยิดดีกว่าละหมาดที่บ้านแต่ละหมาดซุนนะห์ละหมาดที่บ้านดีกว่าละหมาดที่มัสยิดแต่ถามว่าห้ามละหมาดซุนนะห์ที่มัสยิดมั้ยไม่ได้ห้ามและผมเองหลายครั้งก็ละหมาดซุนนะห์ที่มัสยิดเพราะอะไรฮะเพราะบางครั้งเนี่ยพอกลับมาบ้านแล้ว
บางทีมันไม่ถึงบ้านไงมันจะไปที่อื่นก่อนเอ๊ะนั้นครับเอาลืมยังไม่ละหมาดซุนนะห์อีกแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยฉันไม่ได้เข้าบ้านไงฉันต้องไปที่ทํางานหรือไปที่อื่นต่อเนี่ยเราก็ละหมาดซุนนะห์ที่มัสยิดได้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับบ้านเนี่ยให้เรานั้นละหมาดที่บ้านเลยจะเป็นการดีที่สุดนะฮะนั่นคือเรื่องของการละหมาดซุนนะห์ต่างๆในบ้านของเรานะครับประการที่1นะประการที่2นะครับอามันซุนนะห์ที่เราต้องฟื้นฟูให้มีในบ้านก็คือว่าทิลาวะตุลกุรอานวะฮะละกะตุลอัลกุรอานคือการอ่านอัลกุรอานในบ้านเนี่ยต้องฟื้นฟูมาพี่น้องนะครับอัลกุรอานฮุวัลฮะยาอัลกุรอานคือชีวิตของเรานะครับอัลกุรอานคือทั้งชีวิตแล้วก็คือวิถีชีวิตของเราอัลกุรอานคือชิฟาอัลกุรอานคือยาบำรุงรักษาวิญญาณของเราได้ดีที่สุดคืออัลกุรอานอัลกุรอานคือดุสตูรุนาคือรัฐธรรมนูญที่ชี้นำเป็นฮุดันลินนาสอัลกุรอานคือแนวทางนำของมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะมุสลิมและคนทั่วไปด้วยอัลกุรอานคือทางนำอัลกุรอานคือสิ่งที่จะมาชี้ทางให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าวันนี้เราไม่อ่านอัลกุรอานในบ้านของเราถามว่าอะไรจะมาอยู่แทนอัลกุรอานบ้านไหนที่ไม่มีเสียงอัลกุรอานแสดงว่าเสียงที่มาอยู่แทนอัลกุรอานคือบทเพลงคือละครคือทีวีคือสิ่งไร้สาระจะมาอยู่ในบ้านของเราแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าบ้านไหนที่มีการอ่านกุรอานบ่อยครั้งในแต่ละวันบ้านไหนที่มีการเปิดอัลกุรอานทาง YouTube หรือทางวิทยุหรือทางทีวีก็ตามแต่ถ้าเปิดอัลกุรอานบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าบ้านนั้นจะไม่มีละครน้ำเน่าบ้านนั้นจะไม่มีเสียงเพลงบ้านนั้นจะไม่มีเสียงที่ไร้สาระทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับนูรพี่น้องอันกวานคือนูรอันกวานคือรัศมีเมื่อรัศมีที่เต็มเปี่ยมอยู่ในบ้านของเราแล้วเนี่ยครับนาร์ไฟนรกไม่กล้าอยู่ในบ้านนาร์ไม่กล้าอยู่ในบ้านถ้ามีนูรอยู่พี่น้องแต่ถ้านูรไม่อยู่อันกวานไม่อยู่เมื่อไหร่นาร์นะครับความหายนะจะอยู่ในบ้านของเราเองเพราะอะไรครับเพราะสิ่งไม่ดีเนี่ยพร้อมที่จะจู่โจมมาในบ้านของพวกเราตลอดเวลาสิ่งไม่ดีพร้อมที่จะจู่โจมมาในบ้านของเราตลอดเวลาถ้าเราไม่มีเกาะคุ้มกันด้วยกับอัลกุรอานของเราพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันพร้อมจู่โจมเข้ามาในทีเดียวสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเห็นในโทรศัพท์เห็นในมือถือเห็นในทีวีและสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นั่นก็คือชัยฏอนพี่น้องผู้มีเกียรติผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับซูเราะตุลบะเกาะเราะห์คือซูเราะห์ที่สมควรอ่านทุกๆวันในบ้านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์คือซูเราะห์ที่เราจะต้องเปิดให้ดังลั่นบ้านเราทุกวันเพราะอะไรครับเพราะหะดีษรายงานบอกว่าคุณค่าของการอ่านอัลกุรอานซูเราะห์อะไรฮะอัลบะเกาะเราะห์ตรงนี้เป็นการปัดเป่าไม่ให้อะไรฮะไม่ให้ยินชัยฏอนเนี่ยมายุ่งมาหลอกหลอนคนในบ้านของเราแต่ถ้าวันนี้บ้านเราสักวันอัลกุรอานไม่มีเสียงได้ดังมาเลยซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไม่ได้ยินอายะห์กุรซีไม่ได้ยินหรืออายะห์อื่นซูเราะห์อื่นเนี่ยไม่มีเสียงอัลกุรอานอยู่ในบ้านของเราเลยเนี่ยถามว่าอะไรจะวิ่งลอดเข้ามาอยู่ในบ้านของเราชัยฏอนพี่น้องชัยฏอนหน้าที่หลักคือมาหลอกหลอนลูกหลานของนบีอาดัมให้ตกนรกพี่น้องนั่นคือหน้าที่หลักของชัยฏอนชัยฏอนพร้อมที่จะเข้าไปในบ้านของพวกเราทุกคนชัยฏอนเนี่ยอยู่ในร่างกายของเราวิ่งเล่นอยู่ในใกล้ชิดกับเราอยู่ในสายอยู่ในเส้นเลือดของเราทุกคนมีชัยฏอนอยู่พี่น้องชัยฏอนมันอยู่ใกล้ชิดเรามากเลยบางคนว่าชาติท่านปิดประตูชัยฏอนเข้ามาได้ยังไงล่ะพี่น้องครับถามว่าพี่น้องปิดประตูทุกเวลาไหมเปล่าไม่ได้ปิดทุกเวลาชัยฏอนมันลอดเข้ามาในบ้านของเราอย่างแน่นอนถ้าบ้านไหนไม่มีเสียงอัลกุรอานเมื่อไรบ้านนั้นจะเป็นที่พำนักของชัยฏอนโดยทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านไหนที่มีบ้านใหญ่โตมีห้องหลายห้องแล้วบ้านสมมติบ้านมี5ห้องคนอยู่แค่2ห้อง3ห้องถามว่าใครนอนชัยฏอนนอนชัยฏอนมันจะไปอาศัยไปพักอยู่ในบ้านร้างๆหรือบ้านที่มีคนแต่มีห้องว่างๆห้องเก็บของห้องนอนลูกแต่ลูกไม่ได้นอนห้องเปล่าๆแบบนี้เป็นที่อยู่ของชัยฏอนและถ้าเกิดว่าบ้านไหนไม่เปิดอัลกุรอานไม่อ่านกุรอานไม่เปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไม่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์แล้วก็ยังไงฮะบ้านนั้นชัยฏอนก็จะเข้ามาอยู่อย่างแน่นอนนะฮะแล้วเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่ชัยฏอนเข้ามาอยู่ถามว่าพฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนสังเกตได้ว่าคนที่เพิ่งที่จะคลอดลูกมาใหม่ๆคนไหนที่เพิ่งคลอดลูกมาใหม่ๆนะครับลูกก็อยู่ในเปลใช่ไหมฮะอยู่ในเปลเอ๊
ลูกเรากินกินนมดื่มนมอิ่มแล้วกินจิบน้ำไปแล้วทำไมจู่ๆก็ร้องแบบไม่มีสาเหตุตาเหลือกหลากนะครับเอ๊ะทำยังไงดีบางคนก็บอกว่าจินหลอกจินหลอกจริงไหมจริงเด็กร้องเวลาอยู่ที่บ้านยินหลอกจริงไหมจริงเด็กตัวเล็กเวลาเราพาไปโรงพยาบาลกลับมาตอนกลางคืนหลังมักริบไปเยี่ยมญาติกลับมาทุกครั้งทำไมเด็กร้องทุกครั้งยินหลอกเพราะอะไรที่โรงพยาบาลยินเยอะยินชอบกินอะไรยินชอบกินเลือดยินชอบกินกระดูกยินชอบอยู่ที่ซากศพทั้งหลายอย่างนั้นเวลาพาลูกเราไปอยู่ที่แบบเนี้ยชัยฏอนก็จะมาหลอกล่อลูกหลานเราอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นบ้านของเราถ้าไม่มีอัลกุรอานไม่มีเสียงอัลกุรอานเลยพี่น้องชัยฏอนก็จะมาหลอกหลอนลูกหลานเราไม่ใช่เฉพาะเด็กเล็กนะพี่น้องไม่เฉพาะเด็กเล็กเด็กโตเด็กใหญ่ไม่ใช่ว่าเราเองชัยฏอนก็หลอกล่อถ้าไม่มีอัลกุรอานอยู่ในตัวไม่ต้องไปหาใครนะครับโต๊ะครูนี่แหละครับอุสตาดนี่แหละครับอาจารย์นี่แหละครับอาจารย์ของเราก็อะไรฮะอาจารย์ของเราก็จะโดนเช่นเดียวกันก็จะโดนหลอกล่ออย่างง่ายได้เช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่มีอีมานผู้ที่ศรัทธาพี่น้องผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทุกท่านครับดังนั้นเราจะเห็นว่าบางคนผู้ปกครองเนี่ยแก้ไขปัญหาลูกโดนยินหลอกโดนชัยฏอนหลอกในเปลของเรามาตั้งอะไรฮะเรามาตั้งมีดด้านล่างเคยเจอมั้ยบางคนแบบว่าฉันจะสู้ชัยฏอนตัวนี้ด้วยกับการตั้งมีดนะครับมีดพลาใหญ่มากตั้งไว้ด้านใต้เตียงเลยบางคนก็หาภาษาใต้เรียกมีดบ้องนะครับมีดบ้องหมายถึงว่ามีดพลาที่ใหญ่ๆหรือมีดที่เขาหั่นปลาตัวใหญ่มาตั้งไว้ใต้เตียงนะครับเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะต่อสู้กับชัยฏอนที่กำลังมาหลอกลูกหลอกหลานเราที่อยู่ในเปลพี่น้องเคยเจอใช่ไหมฮะหรือบางคนก็จะเอามีดหม้อหมายถึงว่าไอ้ดำๆครับมาแปะที่หน้าผากเพื่ออะไรเพื่อต่อสู้กับชัยฏอนเพื่ออย่าให้ชัยฏอนเนี่ยเพื่อชัยฏอนเห็นหลานเราแล้วชัยฏอนกลัวตกใจพี่น้องชัยฏอนไม่กลัวดำๆที่หน้าผากชัยฏอนไม่กลัวมีดที่ตั้งอยู่ตรงนี้หรอครับชัยฏอนไม่กลัวถามว่าชัยฏอนกลัวอะไรชัยฏอนกลัวอัลกุรอานก็นบีสั่งให้และอิกรออูให้อ่านกุรอานนบีสั่งให้อ่านกุรอานอยู่แล้วและซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยสุรที่ปราบยินปราบชัยฏอนตัวดีเลยนะฮะอายะกุซีก็อยู่ในสุรบกรอหลายอายะที่ไว้ปราบไล่ยินเนี่ยอยู่ในสุรบกรอหลายอายะมากนะฮะดังนั้นวิธีที่แก้ไขเมื่อชัยฏอนมาหลอกหลอนคนในบ้านก็คือการอ่านสุรบกรอในบ้านทุกๆวันถ้าอ่านไม่ถนัดหรือไม่ได้อ่านทุกวันก็เปิดสุรบกรอไว้ในบ้านให้ลั่นบ้านไปเลยได้เลยพี่น้องเปิดสุรบกรอเลยคนที่เพิ่งมีลูกใหม่คนที่เพิ่งคลอดลูกใหม่คนที่เพิ่งมีหลานที่เลี้ยงอยู่ในบ้านเปิดสุรบกรอตั้งไว้เลยพี่น้องเปิดใน YouTube เปิดดังๆได้เลยแล้วให้ลูกเราก็จะหลับพี่น้องไปทดสอบได้เลยว่าถ้าพี่น้องลูกเราที่ชอบร้องหลานเราที่ชอบงองแงอยู่ในบ้านเนี่ยฮะตัวเล็กๆอยู่เนี่ย 4-5 เดือนหรือว่าขวบนึงที่ยังนอนเปอยู่เนี่ยพี่น้องลองเทสดูนะวันนี้พี่น้องเปิดสุรบกรอดูว่าปฏิกิริยาของลูกเราเป็นอย่างไรบ้างหลานเราเป็นยังไงบ้างพี่น้องลองเทสดูหรือบางวันพี่น้องลองไม่ต้องเปิดสุรบกรอเอามีดเต็มที่พี่น้องชอบตั้งเอามีดไปตั้งไว้ใต้เปลดูทดสอบดูว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างพี่น้องจะพบได้เลยว่าหลักคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดนั้นสัจจริงเสมอชัยฏอนไม่กล้าจะมายุเยลูกของเราถ้าเปิดสุรบันบกรตั้งไว้แต่เมื่อใดที่พี่น้องเอามีดหม้อมาปาดไว้ที่หน้าผากดำๆเพื่อที่จะไปป้องกันยินชัยฏอนหรืออัลกุรอานมาตั้งข้างอัลกุรอานตั้งข้างยินไม่กลัวพี่น้องจะตั้งอะไรฮะมีดมาตั้งไว้ใต้นั้นนะครับยินไม่กลัวแต่ที่ผมกลัวว่าถ้าเด็กมันดิ้นแล้วพลัดหล่นจากเปลแล้วมาโดนมีดเนี่ยอันนี้อันตรายมากนะครับผมไปเห็นหลายบ้านแล้วเอามีดมาตั้งไว้ใต้เด็กใต้เปลครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเด็กมันดิ้นลงพลัดตกหล่นมาจากเปลแล้วมันโดนมีดนี้มันต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นยุ่งยากมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับพี่น้องดังนั้นวิธีที่แก้ไขที่ถูกต้องที่สุดเพื่อไม่ให้ชัยฏอนมาหลอกล่อลูกหลานในบ้านเราหลอกล่อตัวเราเองด้วยก็คือการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ทุกๆวันถ้าอ่านไม่เก่งอ่านไม่ถนัดเปิดให้ดังเข้าไว้พี่น้องเป็นการขับไล่ชัยฏอนโดยอัตโนมัติอย่างแน่นอนหะดีษของท่านนบีการันตีไว้นะฮะนี่คือประการที่2นะครับเรื่องของอามัลศาสนาที่ต้องรื้อฟื้นให้มีในบ้านของเราหลังจากที่มันหายไปแล้วนะครับเพราะอัลกุรอานเนี่ยเรามักที่จะอ่านกันในรอมฎอนพอหลังรอมฎอนเราก็พับเก็บไว้บนหิ้งไม่ค่อยได้อ่านแล้ว
นะฮะดังนั้นพี่น้องให้อัลกุรอานอยู่ในตัวเราทุกวันให้อัลกุรอานอยู่ในปากเราทุกวันให้อัลกุรอานเนี่ยอ่านมีเสียงที่อบอวลอยู่ในบ้านเราทุกวันผมเชื่อเหลือเกินว่าบ้านไหนแม้กระทั่งไม่ใช่อัลกุรอานนะครับชิฟะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะป้องกันยินเท่านั้นพี่น้องทําให้ความบารกัตเนี่ยเข้ามาในบ้านของเราด้วยพี่น้องผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องลองทดสอบดูนะบ้านไหนที่มีลูกหลานเกเรเยอะๆติดยาเสพติดบ้างอะไรบ้างพี่น้องลองทดสอบเปิดอัลกุรอานติดต่อกันสัก40วันดูหรือวันกี่วันก็ได้เปิดกี่วันก็ได้เปิดอัลกุรอานให้ทุกๆวันเลยเปิดอัลกุรอานทุกวันพี่น้องอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ทุกๆวันดูเด็กในบ้านของเราลูกเราหลานเราที่ติดยาเสพติดที่ชอบไปหมกมุ่นกับภายนอกเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมอัลกุรอานไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จรูปในการที่จะชะล้างจิตใจคนให้จากก็ทิ้งยาเสพติดได้อะไรได้ไม่ใช่สูตรสำเร็จรูปแต่เป็นตัวที่จะเพิ่มพูนบารอกะห์นะครับคนนั้นเมื่อความบารอกะห์มีในตัวคนหนึ่งคนใดนะครับความชั่วมันก็จะหายไปเองครับดังนั้นอัลกุรอานคือชีฟะจริงๆคือยารักษาทุกโรคจริงๆพี่น้องพี่ลองทดสอบพี่น้องลองปฏิบัติ ดูนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับนั่นคือเรื่องของอัลกุรอานนะฮะแล้วถ้าบ้านไหนสามารถทําฮะละกอตุลกุรอานสามารถทํานั่งล้อมวงและอ่านอัลกุรอานไปได้อ่านนําปะอ่านนํามะอ่านนะครับหรือว่าลูกชายคนโตที่เรียนปะเนาะมาอ่านนําแล้วก็ฝึกอ่านกันในบ้านนะครับวันละครั้ง2วันละครั้ง3วันครั้งสัปดาห์ละ2ครั้งก็ได้ให้บรรยากาศนี้ในบ้านผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันจะละลายหายไปจากบ้านเราเองแม้กระทั่งว่าสมมติเรามีลูก3คนลูกชายเราคนนึงมันเกเรเราทดสอบนะครับนะอูซุบิลลาห์นะครับก็ให้ลูกเราคนที่เกเรมานั่งในวงด้วยมานั่งอยู่ในวงด้วยนะครับมานั่งอยู่ในวงเลยนะครับแล้วก็อะไรฮะให้เขาได้ซึมซับอัลกุรอานอัลกุรอานนี่แหละจะไปเยียวยาหัวใจของเขานะครับเนาะไปเยียวยาหัวใจของเขาเองอินชาอัลเลาะห์นะครับต่อมานะครับนั่นคือประการที่2ประการที่3อามัลศาสนาที่ต้องฟื้นฟูในบ้านคือการนะครับการซิกรุลลอฮ์นะครับการอะไรฮะการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการซิกเกตเป็นสิ่งที่สำคัญมากซิกเกตเป็นอามัลศาสนาที่สำคัญมากๆพี่น้องคนหนึ่งคนใดท่านนบีเปรียบเทียบไว้คนที่เปรียบเทียบไว้ระหว่างคนที่ซิกเกตรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากับคนที่ไม่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เลยเนี่ยเปรียบเสมือนคนเป็นและคนตายหมายถึงว่าผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งหรือใครคนใดก็ตามแต่ที่มีชีวิตอยู่เดินได้กินข้าวได้แต่ชีวิตของไม่มีการดำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องยังไงรู้ไหมฮะพี่น้องครับบุคคลประเภทนี้เปรียบเสมือนศพที่เดินได้นบีได้เปรียบเทียบไว้อย่างรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงมากนะฮะเปรียบเสมือนเหมือนคนตายเลยฮะพี่น้องคนที่ไม่ดำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเสมือนคนตายเลยดังนั้นบ้านหนึ่งบ้านใดที่ไม่มีการซิกเกตรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นบทซิกเกตบทกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮิลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรหรือรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการอ่านดุอาก็อยู่ในหมวดของการซิกเกตรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเวลาเข้าบ้านอ่านดุอามั้ยพี่น้องเวลาออกจากนอกบ้านอ่านดุอามั้ยเวลาขับรถอ่านดุอามั้ยเวลาส่งกระจกอ่านดุอามั้ยดุอาในบ้านมีหลายบทพี่น้องส่งกระจกนี่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเวลาส่งกระจกเนี่ยทุกคนหลายคนมักที่จะลืมดุอาส่งกระจกเนี่ยจับหวีปั๊บก็หวีผมโอ้โหทานั่นทานี่นะครับทั้งหน้าทั้งตัวเลยดูแลอย่างนี้เลยเอ๊ะแต่ลืมดุอาไปไหมอ่ะเวลาส่งกระจกเราลืมดุอาไปไหมอ่ะนะครับเนาะเดี๋ยววันหลังให้แอดมินลงดุอาของส่งกระจกนี่ว่าอย่างไรนะครับผมเชื่อเลยกันว่าคนไหนที่ส่งกระจกแล้วอ่านดุอาด้วยเนี่ยเราใช้คนหล่อยิ่งขึ้นโอ้พี่น้องชอบเลยคนไหนที่ส่งกระจกแล้วอ่านดุอาอินชาอัลเลาะห์เราจะให้หน้าของเขาเนี่ยสวยมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ให้หล่อขึ้นบางคนบอกว่าโอ้ถ้าได้ความหล่อความสวยมานี่ฉันชอบจริงๆนะครับผมเคยเป็นการพูดคุยระหว่างเชคที่สนิทกันตอนอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะเชคที่เมืองมะดีนะห์นะครับเชคเนี่ยหน้าตาเขามีนูรมากมีรัศมีมากเวลาเจอนี่อยากจะเห็นหน้าเชคแบบเห็นหน้าเชคแล้วแบบมีความสุขเห็นหน้าเชคแล้วแบบว่าอยากจะดูนานๆเนี่ยมันกลมกล่อมมันดูดีมากถามว่าเชคทำไมเชคแบบว่ามุนาวัรมุนาวัรหมายถึงว่ามีรัศมีนะมากเลยเชคเนี่ยนะครับเชคก็บอกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะครับโหยจะมาชมอะไรถึงขั้นนั้นนะครับแต่ท่านบอกว่าพี่น้องครับการที่เราคนนึงนะครับอะไรฮะเราคนนึงเนี่ยทำการอ่านกุรอานตลอดเวลาเนี่ยเราใช้รัศมีเปล่งปลั่งที่ใบหน้าของเรา
คนที่อ่านน้ำละหมาดสม่ำเสมอรักษาการอ่านน้ำละหมาดอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขานั้นมีความเปล่งปลั่งใบหน้าของพวกเขาคนที่มีน้ำละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้รัศมีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะยิ่งบนอาคิเราะห์เนี่ยคนที่อ่านน้ำละหมาดเยอะๆยังไงรู้ไหมนะครับกุรรันมุฮัจญะลีนะมินอาซาริลวุดูนบีสามารถดูประชาชาติของท่านนบีได้ในวันกิยามะห์เนี่ยดูจากร่องรอยของการอ่านน้ำละหมาดวันนะครับอาคิเราะห์เนี่ยคนที่อ่านละหมาดเยอะเนี่ยอัลลอฮฺบัดแบบว่ามีรัศมีที่ทั้งตัวเราเลยแบบว่าสง่างามมากนะครับดังนั้นนะครับเวลาอ่านละหมาดให้ล้างเลยมาได้เวลาล้างมือถึงข้อศอกใช่ไหมฮะพี่น้องให้ล้างเลยมาเยอะเพราะทุกครั้งที่เราล้างเลยขึ้นมาเนี่ยจะเพิ่มรัศมีให้เราในวันกิยามะห์และนักชัยการบอกว่าไม่ใช่รัศมีเฉพาะวันกิยามะห์ครับดุนยาใบนี้อัลลอฮฺให้รัศมีเช่นเดียวกันคนที่รักษาน้ำละหมาดนะครับคนที่อ่านกุรอานเป็นประจำและก็คนที่ส่องกระจกเช็คบอกว่าคนที่ส่องกระจกแล้วอ่านดุอาอัลลอฮุมมะฮัสซินตะคอนกีฟะฮัสซันตะคอนกีนะครับขออัลลอฮ์ทรงอ่านดุอาเวลาส่องกระจกเนี่ยนะครับมาชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุมมะกะมาฮัสซันตะคอนกีฟะฮัสซินคุลุกีนะครับขออัลลอฮ์ให้เราเนี่ยนะครับมีอะไรครับให้เราเนี่ยมีโครงสร้างที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ให้เรามีมารยาทที่ดีด้วยคืออ่านดุอาและส่องกระจกเนี่ยครับนะครับผมหันทางนี้เพราะมันเหมือนกระจกไงตะกี้นะฮะโอเคว่าเวลาส่งกระจกนะครับก็คือว่าดุอาบทเนี้ยขอให้เรามีมารยาทที่ดีด้วยแล้วก็มีรูปร่างที่ดีด้วยมาชาอัลลอฮ์นะครับเห็นไหมบางคนบอกว่าอิสลามให้ความสำคัญต่อรูปร่างอิสลามให้ความสำคัญต่อรูปร่างทั้งภายในและก็ภายนอกนะครับนั่นคืออามันสุนนะที่เราต้องปฏิบัติกันเรื่องของการดำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญสุดนะครับฮะดีษบอกว่าซะบะอะตุนยุซิลูฮุมุลลอฮุฟิซิลลิฮิยอมลาซิลลาอิลาซิลลูฮุ7จำพวกที่จะอยู่ใต้ร่มเงาอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมลาซิลลาอิลาซิลลูฮุวันที่ไม่มีวันร่มเงาอื่นใดเลยนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าวะรัจุลุนซะกะรัลลอฮะคาลียันฟะฟาดะตอัยนาฮูชายคนหนึ่งที่เขานั้นชายคนหนึ่งที่เขานั้นนะครับทำการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาเขานะครับอะไรครับต่อมาเขาได้ร้องไห้ฟะฟาดะตอัยนาฮูเขานั่งรำลึกซิกเก็ตนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรจู่ๆแล้วน้ำตาเขาไหลออกมาฟาฟาดอจไอนะฮูน้ำตาเขาไหลออกมานะครับบุคคลประเภทนี้นะครับบุคคลประเภทนี้ร้องไห้แล้วก็ซิกเก็ตแล้วก็ร้องไห้บุคคลประเภทนี้จะได้อยู่ในใต้ร่มเงาอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมลาซิลละอิลลาซิลลูฮูวันที่ไม่มีร่มเงาใดเลยนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือประการที่3นะครับคงจะฝากพี่น้องวันนี้ไว้3ประการนะครับ1ก็คือการละหมาดซุนนะห์ในบ้านของเรานะครับให้ครบถ้วน2การอ่านกุรอานในบ้านนะครับ3การซิกเก็ตการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบ้านผมเชื่อเหลือเกินว่าอามานสำหรับรายการนี้ถ้าพี่น้องสามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนอินชาอัลเลาะห์นะครับชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับชีวิตเราจะมีความบารอกะห์ความสุขจะเกิดขึ้นนะครับความดีงามในบ้านเราก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นลูกหลานเราอาจจะเสเพลติยาเสพติดบ้างถ้าอามานศาสนาเรากอบกู้ทำได้ในบ้านของเราผมเชื่อเหลือเกินว่ามันมีอิมแพคมีผลกระทบที่ทำให้ลูกหลานเราที่อาจจะออกไปนอกลูกนอกทางเนี่ยกลับมาอยู่ในบรรยากาศที่ดีได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้เวลาหมดจำต้องหมดเวลาขอบคุณทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามและก็เรียนศาสนาพร้อมกันขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรา1ชั่วโมงเต็มตรงนี้ที่ร่วมด้วยช่วยกันอยู่ใน1ชั่วโมงเต็มตรงนี้ขอให้เป็นผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มน้ำหนักในตาช่างทางขวาของเรานะครับแล้วก็ลบล้างความผิดที่เราเคยผิดพลาดมาในอดีตนะครับจากลาทุกท่านวันนี้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลัยตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์